ังก็ได้ค่ะเลยดีจังเลยคนไม่โลภมากเนี่ยหายทันทีค่ะคนโลภมากจะเอาทุกเรื่องจะหายากโอเคดีมากนะครับที่บอกความต้องการมาดูจะหายแค่ไม่เกิน5นาทีนะครับค่ะก็ค่อยหายใจไว้เนาะเจ็บได้ให้บอกนะค่ะเจ็บไหมงี้เจ็บไหมไม่เจ็บค่ะโอเครู้สึกเนาะค่ะรู้สึกค่ะเหมือนมดกัดไหมยังยังนะค่ะเจ็บมากกว่ามดกัดไหมค่ะพอๆนะค่ะเอาแค่นี้พอค่ะเอาแค่มดกัดค่ะหายใจไว้เป็นเกิดหัวไหลจะไปแล้วนะไม่เกิน5นาทีหรอกครับมันตึงทั้งสองข้างโอเคสังเกตเองนะค่ะครั้งหนึ่งค่ะไหวไหมครับไหวค่ะอย่าสู้นะถ้าไหวอย่าสู้อ่อนนะพยายามอ่อนไหวไหมครับค่ะไหวไหมครับค่ะเอาแค่นี้ก็พอค่ะ3 2น่าวางฝ่ามือไว้หายใจไว้จะรู้เองถ้าร่างกายมันจะคลายออกคลายออกของมันเองครับนี่แหละพลังงานบริสุทธิ์กำลังทำงานอยู่นะครับมันจะไปขับเคี่ยวขับเคลื่อนพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทำให้เจ็บปวดนั่นเองครับสิ่งนี้จะรู้ได้โดยความรู้สึกเท่านั้นเท่านั้นนะครับความเจ็บปวดคืออาการไม่ใช่เป็นโรคนะครับอาการเจ็บปวดมากมานานแล้วมันซึมซาบประมาณแต่ได้เกิดถึงนาทีนี้ได้มีความเข้มข้นสูงก็เลยมีอาการตอนเด็กๆไม่เป็นไรใช่ตอนเด็กๆไม่เป็นไรเลยพอนามันขึ้นเลขสี่ครึ่งห้าแล้วก็เอาละใช่ฮะดูมันจะหายโทษครับคือให้ตามไปใช่ไหมคะไม่ให้ฝืนใช่ไหมคะไม่ฝืนครับค่อยๆถ้ามีข้อตกลงมันเจ็บก็ขอให้บอกค่ะผมจะพยายามที่จะไม่ให้เจ็บให้สบายค่ะหายใจธรรมดาปกติธรรมดาก็หายใจครับนั่นแหละตาเพิ่งผ่าตัดมานะคะเอออย่าไปแตะต้องเขาตาด้านขวาค่ะด้านซ้ายไม่เป็นไรโอเคจะไปจัดต้องเขาเนาะค่ะแม่บ่ดีจังดีจังเลยมือสองข้างผมนี่ไม่ได้หรอกจับใครก็เบาไว้ทั้งตัวสบายทั้งตัวครับเจ็บไหมเนี่ยนิดหนึ่งแค่นี้เนาะไม่ต้องมากอย่าให้เกินมดกัดนี่ดูไหลจะหายมันจะเกิน5ทีไปแล้วเนี่ยแต่ว่ามันโยกไว้คือว่ามันเป็นนานแล้วค่ะไหลไม่เอาไม่บ่น ผมบอกว่ามันเกิน5ทีสิบสี่ก็เราจับตัวเลขนี้ดีกว่าจับเวลาตรงนี้ดีกว่านั่นมันเรื่องของอดีตไปแล้วจ้าโทษครับนี่เห็นไหมนี่เอาตรงนี้ดีกว่าเอาผลลัพธ์มันเลยดีกว่านี่นี่ปึ๊บโทษครับครับนี่ถามว่าชโยหมดไหมไหลตอนนี้ยังไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าปกติมันจะจับไปบ้านมันจะปวดจิ๊ดๆๆตรงนี้ค่ะแต่ถ้าอยู่กับหมอนี่ตอนนี้ไม่ปวดแปลว่าจบแล้วหมออะไรครับคุณหมอครับคุณหมอคุณลุงหมอค่ะถามว่าถามย้อนหลังมันเป็นมากี่ปีแล้วโอ้นานมากเลยค่ะถึงกี่ปีนานมากถ้าไหลเนี่ยประมาณ3ปีได้อ่ะโอ้ค่ะ
แต่ข้อนี้เพิ่งจะปีหนึ่งกำลังถามถึงไหลอ๋อไหลอ๋อค่ะ3ปีได้ค่ะไหลสามปีค่ะโอเคไหมค่ะโอเคค่ะ3ปีไม่เกิน10นาทีมั้งเมื่อกี้นี่เนาะค่ะนี่ก็คือสิ่งที่มันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ค่ะ3ปีคงไม่ทำอะไรมาเยอะมั้งฝังเข็มดูดงุบๆอย่างเงี้ยนวดทุกอย่างที่เขาบอกก็ดีโอเคโอเคใช่นี่มีขังเข็มเจอสองมือเปล่าค่ะเจอสองมือเปล่าค่ะทำหนึ่งความเข้าใจต้องพูดคุยกันเนาะค่ะได้ผลขนาดนี้แปลกไหมใช่ใช่ค่ะแปลกรู้สึกดีค่ะดีแปลกแต่จริงเนาะค่ะปวดหายปวดคือของจริงหายปวดคือความจริงจริงกับจริงมาเจอกันเข้าให้มันก็เลยเป็นความพึงพอใจก็ขอให้นำอภรณ์สุดนี้เก็บไว้มันจะไม่มาหาเราอีกเรื่องนี้ผมช่วยคนมานับไม่ถ้วนผมจะบอกเวลาล่วงหน้าได้ไม่เกิน5นาทีหรอกของแค่นี้ใช่ไหมคนไม่คุ้นเคยกับผมใช่สิครับแต่คุ้นเคยแล้วจะง่ายค่ะโอเคนะค่ะก็ขอให้เข้าใจตรงกันผมกำลังพูดบอกว่านี่คือผมมีพลังงานบริสุทธิ์ใส่เข้าไปตัวคุณตัวคุณมันพลังงานไม่บริสุทธิ์มันเยอะเต็มตัวเลยอ๋อค่ะมันก็มาหาผมเองครับมันมามันเองอ๋อขอให้ทำความเข้าใจตามไปแค่นี้เองทำใจอยู่แค่นี้ค่ะค่ะได้ทุกคนร้อยทั้งร้อยค่ะเรียกว่าเชื่อขนมไม่อยากกินได้ก่อนเลยอันนี้ที่18เดือน9ค่ะใช่นะเอาล่ะต้องให้คะแนนตัวเองดูสิกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้เหรอคะขอ80ก่อนได้ไหมคะเพราะว่ากลับไปบ้านจะดูดิว่าไอ้ความปวดจี๊ดๆอ่ะมันจะมีมาอีกหรือเปล่าโอ้โหแจ๋วเลยดีมากเพราะตอนนี้มันไม่ปวดไงเราก็ไม่รู้ไงเพราะตอนนี้มันไม่มีอาการเจอที่เจอมาไม่เกิน3วันปวดแล้วใช่ไม่ถึงบ้านก็ปวดแล้วค่ะแต่ที่ไปทำมาแต่ตอนนี้ลองก่อนตอนนี้รู้สึกว่ามันปลดไปมันปลดปล่อยเลยค่ะใช่ที่มันผ่านมาใช่ยังเรื้อรังอยู่ยังมีร่องรอยของคำว่ามันเทาอะเนาะค่ะไปฝังเข็มก่อนบรรเทาไปหนวดก็บรรเทาค่ะอันนี้มันรู้สึกว่ามันเปรตเลยค่ะต้องรอบางทีเพิ่งออกจากหน้าร้านอ้าวปวดอยู่อะไรอย่างเงี้ยอยากสบายตัวนั่นเองครับค่ะเพราะมันปวดมันเจ็บมันไม่สบายเนื้อสบายตัวเนี่ยมันไปหมดเลยเนาะใช่ใช่ผมแถมตรงนั้นได้ก่อนนะเอาไว้ดูสะดวกค่ะขอเป็นข้อมือข้อมือนะค่ะขอโทษครับต้องถอดนาฬิกาไหมคะไม่จำเป็นครับขอสังเกตข้อมือด้านซ้ายจะเป็นเยอะค่ะโอเคอ้าวด้านซ้ายนี่ก็คือไปฉีดยามาแล้วนะคะเนี่ยแล้วมันก็ไม่หายค่ะกินยาก็พอหมดยาก็เป็นต่อเป็นอะไรครับปวดค่ะพอตอนกินก็หายปวดพอกินก็หายปวดพอหมดยาก็ปวดต่อตอนนี้เอาหายเดี๋ยวนี้นะดูมีไหมโยม3-2โอเคขยับสะบัดเองดูสิโอ้ไหมมันยังมีอีกนิดนึงนะตรงนี้เนาะดูเหมือนว่าผมนวดเนาะแต่ไม่ใช่แน่นอนนะครับค่ะค่ะอย่างนี้ไม่ใช่นวดแน่นอนนะครับมันสัมผัสเบาๆเหมือนกับนวดนั่นแหละแต่ไม่ใช่แน่ๆค่ะถ้ามันใช่เป็นคนอื่นเขานวดมันหายไปตั้งนานแล้วใช่ไหมค่ะไม่ใช่มันเป็นพลังงานพลังงานมันถึงยุคการใช้พลังงานร่วมกันตอนนี้ถึงขอให้เข้าใจในรูปแบบนี้ซะก่อนค่ะถ้าไม่เข้าใจก็ฟังภาษาไปก่อนหยิบภาษาไปใช้ก่อน
ต่เวลามันประกอบการทำจะเข้าใจไปในทีเลยดูสิถามว่ามีอีกไหมโทษครับ3 2แป๊บอ้าวอ่ะขยับเองดูสิดีขึ้นค่ะสบายเลยค่ะจบข่าวเลยดีก็สรุปว่าถ้าเดิมต้องใช้ยาใช่อันนี้ไม่ต้องใช้ยาเนาะค่ะโอเคเลยพอใจไหมครับพอใจค่ะมันถึงยุคมันเนาะยุคความเข้าใจยุคความเข้าใจเอาเลยตามเลยเอาไว้ให้เด็กรุ่นหลังเข้ามาทำวิจัยเพราะว่างานผมเป็นงานเป็นองค์ความรู้เอาไว้กับคนรุ่นหลังก็ได้ศึกษาตามนั้นต้องมีตัวตนมีบุคคลชัดเจนมีที่อยู่มีโทรศัพท์มีป้องกันในมือมันเป็นของจริงอยู่ต้องคอยไปยังคนรุ่นต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นต้องให้เข้าใจให้ตรงกันเพิ่มวันนี้โอเค